ครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวบ้านค่ะวันนี้วันพุธที่28กันยายนนะคะอยู่กับเรา2คนค่ะอาจารย์พิษณุและฝ้ายอัศดาพรสวัสดีอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีครับโอ้ลายแข่งกันเลยนะครับใช่ลายแข่งกันเลยเพราะว่าชาวบ้านนี่ชอบใส่เสื้อลายต่างจังหวัดนะฮะเราก็จัดเรื่องเล่าชาวบ้านเราก็ต้องลายไปด้วยค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของชาวบ้านตอนนี้ต้องพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากสถานการณ์น้ำที่ตกติดต่อกันหลายวันแล้วก็ตกมาอย่างต่อเนื่องด้วยแต่ทีนี้ค่ะชาวกรุงเทพที่กังวลเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์กรุงเทพตกใจมากครับพอเห็นว่าน้ำเยอะเนี่ยเพราะในอดีตนี่เคยมีเหตุการณ์แล้วปี54โอ้โหน้ำท่วมท่วมกันอย่างหนักเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลมากครับค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะยืนยันออกมาแล้วว่าตอนนี้ระดับน้ำค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่พอๆกับปี56ยังไม่ถึงขั้นตอนปี54นะที่ตอนนั้นที่น้ำท่วมมาแล้วน้ำในเขื่อนเองเนี่ยตอนนี้ยังถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่ครับแม้กระทั่งจะมีการปล่อยน้ำออกมาบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่น่าเป็นห่วงไม่น่าเป็นห่วงยืนยันว่าน้ำไม่ท่วมแน่นอนเอาอยู่ไหมอยู่เอาอยู่นะเอาอยู่นะเอาละเอาอยู่แบบปี59ของเรานะจะไม่เอาอยู่แบบปี54แบบนั้นแล้วแล้วก็ในหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเพราะว่าฝนก็เริ่มน้อยลงส่วนในเมืองทองนะคะที่เมื่อวันเสาร์นี้ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็น้ำรอการระบายค่อนข้างเยอะตอนนี้มีการสูบน้ำออกไปแล้วนะคะชาวเมืองทองก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วค่ะครับก็หลายพื้นที่ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับใช่ค่ะไม่น่าเป็นห่วงแล้วส่วนพื้นที่ไหนที่ยังคงมีน้ำอยู่นะคะก็เอาใจช่วยขอให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วคาดว่าจะระบายน้ำออกได้เร็ววันนี้เพราะว่าฝนเริ่มชะลอละครับเอาละก่อนที่จะก่อนจะไปเข้าข่าวค่ะอาจารย์ต้องย้อนก่อนว่าเมื่อวานนี้ค่ะเรามีโครงการดีๆนะคะเป็นการส่งมอบฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบึงกาฬเนี่ยตัวย่อเขาคือกฟผครับคือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช่แต่เมื่อวานนี้นะคะฝ้ายพูดผิดไปเป็นกฟผเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานกลายเป็นฝ่ายผลิตไปใช่ค่ะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะรวมไปถึงต้องขอบพระคุณนะคะแฟนคลับของเรื่องเล่าชาวบ้านต้องขอบคุณมากๆเลยโทรเข้ามาแจ้งว่าเอ้ยตัวย่อมันผิดแสดงว่าแฟนคลับเรานี่ละเอียดมากๆใช่แล้วก็ตั้งใจชมรายการเราต้องขอบพระคุณอย่างมากนะครับโทรเข้ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นแฟนคลับของรายการเรามานานแล้วดูอยู่ทุกวันนะคะพอเจอแบบนี้ก็ไม่อยากให้ผิดวันนี้ก็เลยต้องมาขอบพระคุณแฟนคลับท่านนั้นนะคะรวมไปถึงขออภัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเมื่อวานเอ่ยชื่อตัวย่อผิดไปนิดนึงค่ะครับเอาล่ะวันนี้เข้าข่าวแรกกันดีกว่าพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งจังหวัดที่เขาบอกว่าชาวสุโขทัยยิ้มรับกับหมอกที่ลงหนาแบบนี้เพราะแปลว่านั่นคือปลายฝนต้นหนาวค่ะไปกันที่สุโขทัยเลยนะคะอากาศตอนนี้เริ่มหนาวเย็นและสิ่งที่คุณเห็นคือหมอกนะจ๊ะไม่ใช่ควันแต่อย่างใดภาพนี้คือเป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเกิดปรากฏการณ์หมอกลงจัดขนาดนี้นะคะทั่วไปทั้งอำเภอสวรรคโลกถูกหมอกปกคลุมไปทั้งเมืองเลยค่ะทำให้ถนนสายหลักเนี่ยก็มีหมอกเยอะเช่นกันโดยเฉพาะถนนสายจรดวิถีทองที่ผ่านตัวเมืองสวรรคโลกแล้วก็ถนนสายบายพาสสวรรคโลกศรีสัชนาลัยก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องเปิดไฟหน้าแบบนี้แล้วก็ใช้ความระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นเนี่ยไม่เกิน15เมตรก็ลำบากกันนิดนึงสำหรับผู้ที่จะต้องใช้รถใช้ถนนในช่วงเช้าๆนะคะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดครับแก้ปัญหาโดยการเปิดไฟแล้วก็ใช้ความเร็วที่น้อยลงมาหน่อยระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ความรู้สึกเป็นสัญญาณที่ดีนะสัญญาณของหน้าฝนซึ่งกำลังจะหมดไปเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรแล้วก็หลายพื้นที่นี่เป็นห่วงกังวลเกรงว่าฝนจะตกมากขึ้นไปกว่านี้เมื่อหมอกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลายฝนแล้วกำลังจะเริ่มต้นหนาวเร็วๆนี้ชาวบ้านเขาเรียกแบบนี้ว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวแต่ยังไม่ใช่ฤดูหนาวจริงๆนะเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยจะเข้ามาในประเทศไทยก็คือปลายพฤศจิกายนคือลอยกระทงไปก่อนแล้วค่อยหนาวแต่ปีนี้ก็มีลุ้นนะว่าอาจจะมาเร็วกว่านั้นเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมาเร็วกว่านิดหน่อยแต่ว่าหนาวกว่าแน่นอนเพราะว่าน้ำมันเยอะกว่าไงน้ำมันเยอะกว่าปีที่แล้วหนาวกว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะอาจารย์อันนี้เก็บภาพของสุโขทัยมาฝากถ้าคุณผู้ชมมีภาพแบบนี้นะคะพื้นที่ไหนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหรือว่ามีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ส่งภาพมาให้พวกเราดูก็ได้นะที่ Facebook ของเราเรื่องเล่าชาวบ้านส่งมาได้เลยนะคะเราก็จะได้เห็นว่าจังหวัดไหนมีหมอกลงบ้างครับไปสุโขทัยกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรา
ขอขยับไปอีกที่หนึ่งนะครับมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโยกไปทางภาคอีสานบ้างนะครับเรื่องเล่าชาวบ้านเราก็มีเรื่องที่สัมผัสใกล้ชิดกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นก็คือเรื่องตลาดสดในตลาดสดก็มีการค้าขายอาหารแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยวันนี้จะให้ไปดูครับเป็นร้านขายอาหารข้าวแกงซึ่งกระทะใหญ่มากครับคนในพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยรู้กันดีแต่พวกเราเนี่ยเพิ่งจะรู้ครับไปดูกันครับข้าวแกงกระทะยักษ์ค่ะนี่เรายังไม่เห็นกระทะนะยังอันนี้เขาทำเสร็จแล้วก็เลยตักใส่ถาดอันนี้ไงเห็นไหมโอ้โหอยู่ในตลาดน้อยรื่นลมตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะนะซึ่งเป็นตลาดเย็นและค่ำนะครับตอนประมาณตั้งแต่เย็นนี้เริ่มแล้วจำหน่ายทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปต่างๆนะครับอาหารสำเร็จรูปทั้งหลายแต่ที่ขึ้นชื่อเลยนะครับคนในพื้นที่เนี่ยรู้กันดีเลยก็คือข้าวแกงกระทะยักษ์เจ๊แต๋วนะเรียกกันว่าเจ๊แต๋วซึ่งชื่อจริงๆก็คือคุณฤดีล่าแหล่งนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวแกงกระทะยักษ์เจ๊แต๋วนะเจ๊แต๋วซึ่งขายไม่แพงนะในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยขายถุงละ30บาทนะครับในบรรดาอาหารที่อยู่ในกระทะทั้งหมดมีประมาณ20เมนูนะโอ้โหแม้กระทั่งอยู่ทางภาคอีสานนะยังมีเมนูทางภาคอื่นอยู่ด้วยนะค่ะนะเช่นคั่วกลิ้งหมูผัดสตอคั่วกลิ้งนี่อาหารใต้นะอาหารใต้มีแกงเลียงแกงเห็ดมะรุมแกงสายบัวแกงคั่วไก่บ้านแกงซุปนี่เป็นตัวอย่างนะอาจารย์น้ำลายจะไหลละพูดไปก็ข้าวสวยร้อนๆด้วยนะคะกลืนน้ำลายไปด้วยถ้ายังไม่หิวพอผัดเผ็ดกบไปด้วยผัดเผ็ดปลาดุกนะโอ้โหอยู่ในกระทะยักษ์อย่างนี้นะบางคนบอกว่าทานมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเป็นเด็กๆนะจนโตเป็นหนุ่มเลยนะอยู่ในตลาดนี่อันนี้ต้มเปลือกหรือเปล่าอันนี้เหมือนต้มเปลือกถ้าไม่อร่อยนะไม่กล้าทำเป็นกระทะยักษ์นะเพราะว่าต้องทำเล็กๆนะกลัวจะขายไม่หมดถูกไหมอันนี้ขายหมดทุกวันนะจ๊ะต้องหมดถึงจะทำเป็นอันนี้แกงขี้เหล็กนะเห็นไหมว่าแกงขี้เหล็กเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าน้ำใสจ๋งนะอันนี้เขามาแบบเครื่องแกงเน้นๆรสชาติดีกระทะยักษ์แบบนี้แปลกหูแปลกตารสชาติเขาก็ถึงเครื่องอยู่เป็นเครื่องรับประกันอยู่แล้วว่าต้องอร่อยไม่งั้นมันจะทำออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วจะขายหมดได้ยังไงแล้วไม่ใช่เพิ่งจะทำนะพวกเราเนี่ยเพิ่งจะรู้ทำมาเป็นเวลานานแล้วไปดูนะมีการเอาเรื่องเนี้ยไปลงในออนไลน์มีคนไปให้ความเห็นนะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยกินมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆนะจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหเห็นภาพแล้วทีมงานเราก็ถ่ายมาแบบทำให้น้ำลายไหลจริงๆเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่ใครไปดูมีข้าวสวยไหมเนี่ยต้องกลืนน้ำลายเลยนะอันนี้มีผักมาให้ด้วยอ๋อเมื่อกี้น้ำพริกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นผักอันนี้ถ้าทางจะเป็นผัดเผ็ดปลาดุกถุงถัดมาอุ้ยมีผัดสตอได้ไหมถุงละ30บาทถุงละ30บาทเยอะนะให้เยอะนะแล้วรับประกันยังไงรู้ไหมค่ะรับประกันว่าขายได้เยอะจริงตรงไหนครับตรงที่หักจากต้นทุนหักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายต่างๆหมดแล้วเนี่ยนะยังเหลือกำไรวันละเป็นหมื่นนะวันละหมื่นขายถุงละ30บาทแต่ได้กำไรวันละหมื่นนี่ทีมงานจะลาออกจากช่อง5หรือเปล่านะแต่อย่าไปเสี่ยงนะต้องวัดฝีมือดูก่อนนะวัดฝีมือถ้าฝีมือไม่ดีจริงเราเห็นมีกำไรเยอะๆแล้วอิจฉาไปทำมาเนี่ยต้องดูนะว่าอร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยนี่อย่าไปท้ากับเจ๊แต๋วนะไม่ได้เลยนะนี่ทำมายาวนานขนาดนี้รับประกันได้เลยว่ามีที่นี่ที่เดียวที่กระทะยักษ์แล้วก็มีอาหารอยู่ในกระทะขนาดใหญ่แบบนี้ทุกเมนูเลยใครเดินทางไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะอย่าลืมไปอุดหนุนข้าวแกงกระทะยักษ์เจ๊แต๋วด้วยนะคะขายเป็นช่วงเย็นๆแล้วก็ค่ำๆรับรองว่าอร่อยเด็ดถูกปากคุณผู้ชมแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถุงละ30บาทเท่านั้นเองผ่านไปผ่านมาก็แวะเที่ยวแวะชิมได้ค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีไอเดียเจ๋งๆที่เราจะแปลงสภาพขยะให้เป็นเงินได้สักครู่ค่ะที่พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอราลุกแล้วรวยรายการที่จะปลุกแรงบันดาลใจให้แนวคิดกับผู้ที่ล้มเหลวให้มีแรงต่อสู้เพื่อความสำเร็จในชีวิตผมไม่มีเงินแม้แต่ที่เดียว
ถุงการประกอบอาหารด้วยแก๊สผมต้องไปเอาเตาขี้เลื่อยเป็นเหล็กแล้วก็มากระทุ้งให้มันแน่นแล้วก็จุดมันขายไปแล้วด้วยบางส่วนเพราะว่าพี่ออเดอร์ไปถึงปุ๊บกระจายเลยแล้วเรามารู้ที่หลังเนี่ยคือลูกค้ากลับมาบอกว่าเฮ้ยตีกลับสุดท้ายเราต้องรีบทำล็อตใหม่ทั้งหมดล็อตเดิมแล้วล็อตนั้นทิ้งหมดเลยทุกอย่างมันก็พังทลายหายไปหมดเลยใช่หมดเลยแล้วพี่ก็ต้องกลับมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่หรอใช่ใช่พี่ยังไม่ได้คิดว่าจะมาเปิดร้านใหม่ด้วยซ้ำไปนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลุกแล้วรวยพบกันทุกวันศุกร์3:10 น.ทางททบ5วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูไอเดียสุดเจ๋งที่จะแปลงขยะที่ดูเหมือนจะไร้ค่าให้กลับมาเป็นเงินค่ะไปดูไอเดียเจ๋งๆนี้นะคะที่เทศบาลโพสะจังหวัดอ่างทองเขานำขยะรีไซเคิลมาแปลงให้เป็นเฟอร์นิเจอร์รายได้งดงามตอนนี้ส่งออกแทบไม่ทันแล้วค่ะปกติอ่างทองนะคะที่สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองที่จังหวัดอ่างทองค่ะเขามีการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลนะคะรับซื้อขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนแล้วก็ได้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะก่อนที่จะนำมาทิ้งด้วยส่วนขยะที่นำมารีไซเคิลเนี่ยแปลงสภาพเป็นเงินได้ก็ให้เก็บไว้ที่บ้านก่อนอันอื่นที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือรีไซเคิลไม่ได้ก็ทิ้งในถังขยะไปนะคะเมื่อขยะมีจำนวนมากขึ้นทางเทศบาลก็จะจัดรถสายด่วนรีไซเคิลไว้คอยบริการค่ะซึ่งนอกจากชาวบ้านเนี่ยจะได้เงินแล้วนะอีกหนึ่งข้อคือยังทำให้ลดขยะที่เป็นปัญหาโลกร้อนอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างรถยนต์ที่เห็นนี้นะคะก่อนหน้านี้อย่างรถยนต์มีค่อนข้างเยอะมากทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไว้น้ำขังก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอีกเทศบาลก็ปรึกษากันว่าจะทำอะไรดีไอเดียเก๋ๆผุดขึ้นมาเลยค่ะแปลงเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีกว่าก็ทำเป็นรูปต่างๆช้างบ้างหมีบ้างแพนด้านกห่านหอยทากเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นหอยทากน่ารักมั้ยน่ารักนะแล้วก็เอาแบบนี้ล่ะไปตกแต่งสถานที่สำนักงานรวมไปถึงพื้นที่ในเขตของเทศบาลให้สวยงามเวลาที่เรามีสวนสาธารณะก็เอาเจ้าพวกนี้ไปตั้งตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ดูเจ้าหมีแพนด้าทำจากแต่งแบบนี้เนี่ยคนไปเห็นก็คงอยากจะซื้อด้วยนะอยากจะซื้อเอาไปเป็นเครื่องประดับที่อื่นด้วยถูกต้องค่ะอาจารย์เพราะว่ามีผู้ที่สนใจเนี่ยขอเข้ามาดูงานดูงานอย่างเดียวไม่พอนะขอติดต่อซื้อไปจนตอนนี้ผลิตไม่ทันแล้วรายได้ก็เข้าสู่ชุมชนอย่างเป็นกอบเป็นกำเข้ามาแบบต่อเนื่องแบบนี้นะคะปัจจุบันมีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะสายด่วนรีไซเคิลกว่า 1,000 ครัวเรือนแล้วค่ะอาจารย์และเขาก็มีการตั้งเป้าว่าอยากจะให้ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลโพสะร่วมโครงการนี้เพราะว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดขึ้นกับบ้านคุณแล้วเป็นการลดขยะแล้ว2คือชุมชนคุณก็จะได้มีเฟอร์นิเจอร์น่ารักน่ารักแบบนี้3คือคุณช่วยโลกลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วยครับเราจะเห็นว่าทำเป็นที่จอดจักรยานก็ได้ใช่ค่ะบางที่เนี่ยไม่ได้คิดนะเอายางรถยนต์ไปทำเป็นที่เสียบล้อจักรยานเข้าไปเนี่ยนะแต่ยังไม่สวยต้องมาดูที่นี่ที่โพสะนี่เป็นตัวอย่างนะถ้ารู้จักที่จะไปทาสีให้ดูวาวสวยเป็นสีสันสวยงามจริงๆขยะที่เรามีอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะเยอะมากเลยนะมันเยอะมากจริงๆเยอะมากค่ะอาจารย์แล้วก็หน่วยงานที่ดูแลจัดการปัญหาขยะนี่ก็คืออบต.เทศบาลทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณสัก 7,000 หน่วยงานโอ้โหเทศบาลนี่มีประมาณสัก 2,500-600 แห่งที่เหลือก็เป็นอบต.เนี่ยมีหน้าที่จัดการขยะที่ไหนที่เขาจัดการดีๆนะขยะ 100% เนี่ยอาจจะหายไปถึง 90% เลยเริ่มจากคัดแยกก่อนอันนี้เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นยางรถยนต์เนี่ยจะเยอะยางรถยนต์เยอะมากพวกขวดพลาสติกพวกไอ้กล่อง
พวกกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นแข็งๆเนี่ยนะชาวบ้านเอาไปทำเป็นกระเป๋าก็ได้แล้วมาขายเนี่ยนะมันแปลกดีแปลกดีใบละเป็น100บาทเลยนะโอ้โหแล้วผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอยู่ที่บ้านเอาขยะไปดัดแปลงนะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเครื่องประดับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆเนี่ยนะใช่ค่ะได้เลยขยะก็จะหมดไปนะโดยไม่ต้องไปเผาไปฝังซึ่งแบบนี้มันจะสลายยากแล้วก็เกิดมลพิษทางอากาศอีกครับก็ต้องชื่นชมเราสูดดมก็เป็นพิษกับเราอีกครับต้องชื่นชมต้องชื่นชมจริงๆเทศบาลโพสะนะคะอย่างที่บอกว่าขยะเนี่ยถ้าเราสามารถกำจัดได้เนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับเรากับโลกของเรากับประเทศของเราขั้นแรกแยกขยะขั้นที่2 อะไรที่เป็นประโยชน์คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่รีไซเคิลหรือว่ารียูสได้ก็ควรทำนะคะอย่างที่3คือมีไอเดียเจ๋งๆความคิดดีๆแบบเทศบาลโพสะแบบนี้นะคะนอกจากจะได้สิ่งสวยงามเพิ่มขึ้นลดขยะมากยิ่งขึ้นคุณได้รายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยเอาให้เหลือขยะให้น้อยที่สุดที่เป็นขยะจริงๆนะครับนี่ของอ่างทองเขารับซื้อขยะรีไซเคิลของอาจารย์ก็ไม่รับซื้อไปรับซื้ออะไรคะนี่ของผมนี่ยิ่งจะแปลกเข้าไปใหญ่เลยยังไงนะเรื่องการรับซื้อกิ้งกือครับกิ้งกือเนี่ยนะกิ้งกือเนี่ยเวลาฝนตกเราจะเห็นมันเดินตามพื้นบ้านนะเยอะแยะมากมายเราเรียกรถไฟรถไฟเพราะมันมีหลายขาโชคดีที่กิ้งกือไม่ต้องใส่รองเท้าโอ้โหไม่เช่นนั้นแล้วก็เยอะแยะเลยนะลงทุนเยอะมากกว่าจะซื้อรองเท้ามาใส่ให้ครบได้แต่รับซื้อกิ้งกือไปทำอะไรคะอาจารย์แปลกจริงๆเนี่ยมาดูกันนะครับคนที่มีความคิดแล้วก็ถือว่าเป็นไอเดียสุดยอดเลยนะครับก็คือคุณศิวาวุฒิช่างเพชรนะครับเป็นหนุ่มศรีสะเกษรับซื้อกิ้งกือเพื่อที่จะเอากิ้งกือนี่ไปเลี้ยงก่อนหน้านี้นี่เรามีข่าวเลี้ยงไส้เดือนใช่ไหมใช่เลี้ยงไส้เดือนเอามูลไส้เดือนไปทำปุ๋ยอันนี้เอากิ้งกือไปทำอะไรแล้วคนก็รู้กันเยอะแล้วเรื่องไส้เดือนนะใช่ค่ะแต่เรื่องกิ้งกือนี่เพิ่งมีก็เหมือนกันครับมูลกิ้งกือนี่มันจะออกมาเป็นเม็ดๆนะไปดูเลยไปดูกันเลยนี่นี่โอ้โหอุ้ยตัวใหญ่มากอาจารย์บางคนเนี่ยกล้าจับไส้เดือนนะแต่ไม่กล้าจับกิ้งกือนะอาจารย์ดูขาเขาสิเด็กๆที่บ้านผมเรียกรถไฟรถไฟเนี่ยเอาไปเลี้ยงตอนแรกๆนี่คุณแมนเรียกชื่อเล่นว่าคุณแมนเนี่ยนะแมนคุณสิวาวุฒิช่างเพชรแค่30ตัวเท่านั้นเองนะค่ะแล้วก็อยากหากิ้งกือมากเพราะมันหายากกว่าไส้เดือนเพราะรู้ว่ามูลของกิ้งกือนี่เอาไปเลี้ยงจากขนาดกลางนี่นะเลี้ยงสักประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นนะจะถ่ายออกมาเป็นมูลกิ้งกือนี่เป็นเม็ดๆออกมาเนี่ยเอาไปใช้ทำปุ๋ยได้เลยนะแล้วก็ทำให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ลดต้นทุนในการไปใช้ปุ๋ยประเภทอื่นได้ด้วยเวลาตอนที่มีอยู่น้อยนี่นะต้องประกาศรับซื้อทาง Facebook นะประกาศรับซื้อทาง Facebook เนี่ยกิโลกรัมละ40ถึง80บาทเลยรับซื้อกิ้งกือถึงได้กิ้งกือมาเนี่ยนี่เป็นวิธีใหม่เป็นวิธีคิดใหม่แล้วปรากฏว่าได้ผลจริงๆวิธีการเลี้ยงเนี่ยนะเขาจะเอากิ้งกือต้องแยกเพศนะเพศผู้กับเพศเมียเนี่ยแยกแล้วเอามาใส่กล่องเพื่อให้เข้าผสมพันธุ์กันซึ่งในรายละเอียดนี้เรายังไม่ทราบว่าวิธีการผสมพันธุ์กิ้งกือเนี่ยเป็นยังไงดูลักษณะมูลของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะเป็นลักษณะเป็นปุ๋ยเม็ดเลยค่ะนะปกติเราเห็นปุ๋ยเม็ดซึ่งเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนี่ยนะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดจากธรรมชาติมาจากกิ้งกือแล้วเอาไปใช้กับเนี่ยต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะไม้โชว์ใบต่างๆเนี่ยจะเหมาะมากเลี้ยงกิ้งกือเนี่ยนี่รายละเอียดเนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมนะเนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราต้องไปหามาว่าไอ้เพศผู้กับเพศเมียนี่ต่างกันตรงไหนนั่นนะสิจำนวนขาเนี่ยต้องไปนั่งนับหรออาจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาแยกยังไงนะต้องถามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานอย่างนี้นะว่าเพศผู้เพศเมียต่างกันยังไงแต่ไส้เดือนเนี่ยเขาอยู่ในตัวผู้ตัวเมียเนี่ยในตัวเดียวกันในตัวเดียวกันมีสองเพศแล้วไส้เดือนไม่มีเท้าก็กระดึ๊บไปเป็นสัตว์เลื้อยคลานค่ะอาจารย์แต่ว่ากิ้งกือนี่มีเท้ากิ้งกือมีเท้าหลายคนถามเข้ามาว่าจะเลี้ยงกิ้งกือเนี่ยต้องให้อะไรเป็นอาหารคะให้อาหารเป็นพวกเศษใบไม้นะเศษใบไม้แห้งเป็นเศษผักเศษใบไม้แห้งนะก็แต่เลี้ยงก็ต้องเลือกหน่อยนะตอนที่ผมเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยพวกเศษอาหารที่เรากินอะไรก็ได้เทเข้าไปนะไม่ต้องแยกว่าจะเผ็ดจะเปรี้ยวจะมันจะเค็มไม่จำเป็นต้องแยกไส้เดือนไม่รู้รสใช่ไหมคะทานได้หมดแต่กิ้งกือนี่ผมไม่รับประกัน
ต้องเป็นเศษใบไม้แล้วก็เศษผักเศษใบไม้กับเศษผักเท่านั้นนะคะใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้วิธีการเลี้ยงกิ้งกือสามารถติดต่อคุณแมนได้นะคะหนุ่มศรีสะเกษตอนนี้เนี่ยทำเป็นล่ำเป็นสันเลยนะแล้วก็เป็นอาชีพหลักเลยทีเดียวใครว่ามูลไส้เดือนจะสร้างรายได้ได้อย่างเดียวปัจจุบันนี้มูลกิ้งกือก็สร้างรายได้ให้คุณได้เช่นกันค่ะช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าใครที่ปลูกขนุนแล้วก็มีปัญหาว่าปลูกกี่ปีกี่ปีไม่ออกลูกสักทีหรือว่าลูกไม่ดกต้องติดตามนะช่วงหน้าเราส่งปอเช่ไปดูว่าทำยังไงให้ขนุนออกลูกดกค่ะยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วอัปเดตข่าวบันเทิงสุดฮอตเมามันสุดสนุกล้วงลึกเรื่องลับเหล่าซุปตาแบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งบันเทิงไทยและต่างประเทศแบบครบรสสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางพ.ร.บ. 5กฎหมายเลข1ในรายการยกล้อบันเทิง5เล่นเล่นเห็ดลิ้นจืดกระท้อเปลือกสายพันธุ์ MG2 โทร0984914105-6กลับเข้าสู่เรื่องเล่าชาวบ้านในช่วงของปราชชาวบ้านนะคะปราชชาวบ้านวันนี้เนี่ยมีพี่น้องชาวบ้านถามกันมาเยอะค่ะอาจารย์ที่บ้านปลูกขนุนไว้บ้านฝ้ายก็ปลูกขนุนนะโอ้น่าสนใจมากเพราะว่าไม่ต้องเป็นชาวสวนก็ได้ไม่ต้องเป็นชาวสวนคือแต่ละบ้านเนี่ยชาวบ้านธรรมดาปลูกขนุนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีความเชื่อว่าจะมีผู้มาสนับสนุนเนี่ยใช่ใช่มันถือว่าเป็นไม้มงคลผลไม้มงคลนะคะเราจะได้เห็นทุกบ้านชาวบ้านเนี่ยจะมีขนุนอยู่หน้าบ้านแต่ปัญหาติดอยู่ตรงที่ปลูกเท่าไหร่มันไม่ออกลูกสักทีออกมาเล็กๆเล็กๆเอ้าหลุดอีกแล้วมันมีเทคนิคนะมันมีเทคนิควันนี้ปอเช่ลงพื้นที่ไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูว่าเทคนิคอะไรที่จะทำให้ขนุนที่คุณปลูกนั้นมีลูกดกกับคุณลุงสวัยศรียาปราชชาวบ้านชื่อดังของนครนายกตามปอเช่ไปนครนายกกันค่ะผู้ชมค่ะถึงแล้วล่ะค่ะสวนศรียาเดี๋ยวเราไปตามหาอาจารย์กันดีกว่าค่ะมีคนนั่งอยู่ใช่อาจารย์หรือเปล่าอันนี้ตัวจริงหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์สวัสดีค่ะตายแล้วตกใจอาจารย์สวัยโด่งดังและมีคนรู้จักมากมายพอสามารถบังคับให้ต้นขนุนติดลูกตรงตำแหน่งที่ต้องการได้ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษด้วยการใช้แก่นของต้นฝางนำมาตอกลงไปในต้นขนุนไม่นานก็จะเป็นตุ่มคล้ายๆกระดอกหุ้มแก่นฝางเอาไว้จากนั้นประมาณ1เดือนก็จะค่อยๆเติบโตเป็นลูกขนุนดกงดงามเต็มต้นสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีแค่มีดค้อนและแก่นฝางไปดูวิธีทำกันค่ะก็มีดเนี่ยจะทำเสียมปลายแหลมๆเนี่ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยแล้วก็ตอกเข้าไปเลยแหลมแค่นี้อะคะเออแค่นี้อะไรอาจารย์นี่มันแหลมที่ไหนมันก็แหลมมันอันนี้ก็ต้องแหลมมากไม่แหลมเนี่ยที่หนูยังไม่เจ็บเลยโอ้เดี๋ยวแหลมมากเดี๋ยวมันตอกทะลุต้นไปอีกเดี๋ยวต้นมันตายอย่าให้มันแหลมมากเดี๋ยวต้นเจ็บใช่นี่ตอกก็ตอกไม่ยาก
นี่เราไม่ต้องไปเลือกที่อยากให้มันออกลูกตรงไหนก็ตอกไปเลยเนี่ยตอกเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยมันก็ตอกไม่เข้าแล้วเนี่ยเนี่ยอ้าวถือค้อนไว้นี่น้ำไหลด้วยเนี่ยอ๋อยางมันไงยางมันออกมาเนี่ยนี่เราก็มีเฉือนเนี่ยเนี่ยแล้วก็หักครบนี่ไว้เนี่ยหักอย่าไปดึงออกนะเดี๋ยวมันจะออกลูกตรงนี้เลยง่ายมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ปอเช่เพิ่งมาทำครั้งแรกก็ทำได้แล้วการันตีว่าได้ผลดีจริงๆเพราะอาจารย์บอกว่ามีคนเข้ามาหาเพียบเลยเลยค่ะแม่วันนั้นเชื่อแม่อาจารย์กำลังตอกอยู่ค่ะมีสองคนผัวเมียมามาเป็นส่วนตัวค่ะมากับไม่รู้ใครเป็นหมันไม่มีลูกต้องเห็นลุงไออาจารย์ตอกอยู่ค่ะท่านก็มาถามลุงเอาแก่นฝังไปตอกที่เอวเมียจะออกลูกลูกบอกไปตอกกันเอาเองก็บอกโอ้ยบางคนก็ลัดวงจรไปเรื่อยคนที่ไม่มีลูกไม่ต้องไปหาอาจารย์นะคะแก่นฝังนี้ใช้ได้แต่กับพืชเท่านั้นละค่ะอาจารย์สวัยเคยทดลองนำไม้ชนิดอื่นๆรวมถึงไม้เสียบลูกชิ้นมาตอกลงไปก็ไม่ได้ผลมันทดลองอยู่3ปีนะโอ้3ปีออกจริงๆทำไมอยู่ตั้งนานอ้าวเพราะว่าทำในแบบว่าเราก็ยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้มันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างเสร็จแล้วอาจารย์ไม่ได้เอาไปตอกแต่ต้นขนุนอย่างเดียวนะอาจารย์ก็ไปตอกต้นทุเรียนอีกแล้วก็ไปตอกต้นลองกองแล้วก็ตอกต้นมะไฟครับเออแต่ปรากฏว่าไอ้มะไฟกับลองกองยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นะตอนนี้แต่ขนุนกับทุเรียนออกแน่นอนอาจารย์ต้องขยันแน่นอนแบบว่าเราอย่าขี้เกียจได้ความรู้อะไรมาทดลองเลยทำเลยครับมันผลออกมาทำได้ไม่ดีเราก็ไม่เอาถ้าอันไหนดีเราก็เอามาพัฒนาแล้วเสร็จแล้วก็ขยายความรู้นี้ออกต่อไปสำหรับผลผลิตที่ได้จากการตอกแก่นฝางหากต้นขนุนออกลูกเยอะเกินไปก็จะทำให้ผลเล็กลงจึงต้องตัดออกบ้างส่วนรสชาตินั้นอาจารย์บอกว่าอร่อยเด็ดกว่าขนุนทั่วไปแน่นอนใครสนใจก็มาได้ตามที่อยู่หรือโทรสอบถามอาจารย์ได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณน้องปอเช่แล้วก็ขอบคุณคุณลุงสวัยนะคะเป็นความรู้ใหม่ว่าใช้ไม้ฝางไม้ฝางนี่คือเป็นไม้ชนิดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าเราต้องเดินทางไปอำเภอฝางแล้วไปเอามาไม่ใช่อย่างนั้นนะเหลือเชื่อไม้ฝางเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งตอกเข้าไปตอกไปเบาๆเท่านั้นแล้วก็มันใช้เหลือเชื่อนะหักออกมานี่เป็นภูมิปัญญาที่ไม่รู้ว่าค้นพบมาได้ยังไงนะไม่เคยรู้เลยนะปกติเทคนิคนี้ต้องเก็บไว้เป็นส่วนตัวนะใช่ค่ะแต่วันนี้คุณลุงเนี่ยแต่ลุงสวัยบอกว่ามีความรู้อะไรก็พร้อมที่จะถ่ายทอด รวมไปถึงเวลาคุณลุงเนี่ยได้ความรู้อะไรมาใหม่ก็พร้อมที่จะทดลองเลยเช่นกันแล้วตอกตรงไหนออกลูกตรงนั้นเลยนะได้ผลมาแล้วกับขนุนและทุเรียนไปที่สวนศรียาเนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณได้เห็นขนุนเนี่ยออกลูกด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 กโอ้โหต้นนึงนี่ออกหลายมุมมากเลยออกจนต้องตัดออกนะใช่เพราะไม่งั้นมันจะเริ่มเติบโตไม่เต็มที่ลูกมันก็จะเล็กใครสนใจนะคะเรียนรู้วิถีเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็เรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ขนุนลูกดกขนาดนี้เดินทางไปได้เลยสวนศรียาบ้านเลขที่44/2หมู่6ค่ะตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกทิ้งเบอร์โทรศัพท์กันให้สักนิดนึงนะคะเผื่อใครจะโทรไปสอบถามคุณลุงสวัย0373840093ค่ะ0373840093นะคะเดินทางไปได้สวนศรียาแหมคุณลุงขาไม่ไกลไม่ไกลอยากที่จะไปเยี่ยมคุณลุงมากเลยเผื่อว่าเราจะได้ขนุนกันสักลูก2ลูกนะจ๊ะแล้วน้องฝ้ายระวังนะอย่าให้ใครเอาไม้ฝางมาตอกที่ตัวนะไม่ได้นะเดี๋ยวลูกดกเดี๋ยวออกลูกตรงนั้นเลยนะไม่ใช่นะคุณลุงบอกแล้วนะคนที่อยากมีลูกดกนะใช้ไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ใช้ได้แค่ขนุนทุเรียนส่วนลองกองกับลำไยอยู่ในขั้นทดลองถ้าได้ผลเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะเอามาออกให้คุณผู้ชมได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหมดเวลาเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้แล้วฝาก Facebook ของรายการไว้ด้วยนะคะพิมพ์ได้เลยเป็นภาษาไทยเรื่องเล่าชาวบ้านฝากกดไลค์กดแชร์และเข้าไปพูดคุยกับป้ายและอาจารย์ทั้ง4ท่านได้ในแฟนเพจแห่งนี้ค่ะดูช่อง5กดหมายเลข1ดูช่อง5กดหมายเลข1นะคะฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้อาจารย์พิษณุและป้ายลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ